หัวข้อที่ผมตั้งไว้ว่าเสียกระอักพักต้านเจ้าเข้าสภานั้นเป็นเรื่องที่เยอรมันครับในสัปดาห์ที่แล้วนี้มีในโลกนี้มีการเปลี่ยนตัวบุคคลคนๆหลายการหลายประเทศนะครับประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่งก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นได้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับจากนายจากนายดูสินายสุไกนะครับนายกเก่าที่เขาลาออกแล้วเหตุการณ์ไม่ต้องมีใครมาประท้วงไล่ครับเขาก็ทำเท่าที่เราดูนี่เขาก็ทำได้ดีครับเมื่อเปรียบเทียบกับในประยุทธ์นะฮะแต่ว่าคนญี่ปุ่นยังไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาโควิดดังนั้นท่านผู้นี้ก็เลยเขาก็เลยลาออกนายผมจำชื่อไม่ได้นายสุไกนะครับแล้วก็นี่ครับนายโยชิฮิเดะสุกะไม่ใช่สุกะสุกะโยชิเดะสุกะครับคนนี้ได้ลาออกไปแล้วนะครับแล้วคนใหม่ที่เข้ามาคือนายฟูมิโอคิชิดะแม่เรียกยากจริงนะครับในฟูมิโอคิชิดะนี่ครับนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เขาเปลี่ยนแล้วแต่ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งก็คือที่เยอรมันที่ญี่ปุ่นนี่ผมยังไม่คุยกับท่านวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวข่าวมันจะแน่นอาจจะเก็บไว้คราวหน้าให้เขาตั้งรัฐบาลแถลงนโยบายก่อนสำหรับญี่ปุ่นนายฟูมิโอคิชิดะนี้เป็นอดีตรู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็แต่เขาไม่ได้เลือกตั้งนะฮะพอนายกลาออกเขาก็ใช้สภาเลือกอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าสภาไทยเนี่ยจริงๆทำได้ประยุทธ์เนี่ยมันหมดสภาพแล้วล่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าของเราเนี่ยระบบของเราเนี่ยวางเข้ามาควบคุมระบบหมดแล้วดังนั้นตัวสภาเองจึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สำหรับญี่ปุ่นโอเคจบไปก่อนแต่เอาอีกประเทศหนึ่งคือประเทศเยอรมันอันนี้แหละครับสำคัญนะเพราะว่าใครที่บอกว่าข่าวต่างประเทศไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยวันนี้ไม่จริงนะครับข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะที่เยอรมันนี่เกี่ยวกับไทยตรงๆเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเลยล่ะเพราะอะไรเพราะว่ารัชกาลที่10ท่านไปมีวังอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ไม่ใช่อยู่เล่นๆนะอยู่จริงๆจังๆนะฮะเพียงแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้กลับเพราะมันมีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็ท่านก็มี4กอนะฮะ4กอผมบอกกับท่านไปแล้วไปดูกันแล้วกันใน4กอเนี่ยท่านก็เลยจะเข้ามาจัดการม็อบให้เสร็จปรากฏว่ากำหนดการล่าสุดของท่านเนี่ยจะกลับเมื่อเดือนธันวาคมนะ28หลังจากงานของพระเจ้าตากสินแล้วท่านจะกลับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้กลับและไม่มีกำหนดละถามว่ากลับได้ไหมผมเชื่อว่ายังกลับได้แต่ดูจากข่าวเลือกตั้งวันนี้ก็แล้วกันการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ตั้งได้เห็นทิศทางแล้วว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมันนั้นมาจากพรรคสังคมนิยมแล้วก็พรรคสำคัญที่จะต้องมาเป็นแนวร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยคือพรรคฝ่ายค้านที่เราเรียกว่าพรรคกรีนพรรคเขียวคำว่าพรรคเขียวของเขาไม่ใช่นิยมทหารนะครับพรรคเขียวนี่ว่ากันจริงๆนี่
ซ้ายกว่าซ้ายกว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยที่เราเป็นพรรคสังคมนิยมนี่นะกรีนนี่เขาเรียกว่าส่วนใหญ่บางทีเขาเรียกซ้ายใหม่ซ้ายใหม่นี่หมายความว่าเขาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาเน้นชนิดที่ว่าแรงกว่าที่พรรคสังคมนิยมเดิมในเยอรมันมีพรรคใหญ่ๆ2พรรคนะครับพรรคเดิมนั้นเป็นพรรคของนางอังเกลาเมเคิลเดี๋ยวถ้ามีรูปนี่เดี๋ยวผมจะโพสต์ขึ้นไปเลยนะครับนางอังเกลาเมเคิลนี่เป็นนายกรัฐมนตรีมา16ปีถ้าใครจำภาพไม่ได้ก็ภาพช่วงที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเคยไปเยี่ยมเจริญสัมพันธไมตรีที่เยอรมันแล้วเป็นนายกหญิงคู่กันเขาถ่ายคู่กันนางเมเคิลนี้เป็นนายกในนามของพรรค CDU คริสเตียนเดโมแครตนะครับ CDU พรรคใหญ่พรรคหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟอะเป็นพรรคความคิดเก่าคำว่าคอนเซอร์เวทีฟในยุโรปนี่อยากจะทำความเข้าใจกับท่านนิดนึงนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟแบบไทยนะไม่ใช่นะอย่าเอามาตรฐานไทยไปวัดนะคำว่าคอนเซอร์เวทีฟของยุโรปของเยอรมันของฝรั่งเศสเนี่ยหมายถึงเขาเสรีมากกว่าไทยแต่ในกรอบวิธีคิดของคนยุโรปของฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าอันนี้ยังไม่ค่อยก้าวหน้ามากยังติดอยู่กับเรื่องศาสนาติดอยู่เรื่องความเชื่อติดอยู่กับเรื่องห้ามทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคำว่า CDU คริสเตียนเดโมแครตเนี่ยนะครับเป็นพรรคเก่าพรรคใหญ่คู่กันกับใครคู่กับพรรค CPD ผมเคยไปดูงานเยอรมันนะเขาจะเรียก CS ไม่ใช่ CPD SPD เขาจะเรียกว่าภาษาเยอรมันบอก SPD เขาจะติดปากเลยเรียก SPD คือ Social สังคมประชาธิปไตยนะครับเป็นพรรคสังคมประชาธิปไตยนี่คือพรรคใหญ่คู่กันอีกพรรคหนึ่งเนี่ยเป็นพรรคเกิดใหม่เกิดหลังสงครามเย็นสิ้นสุดนะครับที่เรียกว่าพรรคกรีนเดี๋ยวนี้นิยมฮะมีอยู่ในเกือบทุกประเทศในยุโรปเลยชื่อพรรคกรีนเป็นพรรคเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าทิศทางทางการเมืองนี่ถึงลูกถึงคนนะครับนี่พรรคกรีนเนี่ยที่ต้องเน้นและขีดเส้นใต้เนี่ยเพราะว่าเป็นพรรคที่อภิปรายในสภาเรื่องรัชกาลที่10ที่ไปมีวังอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็อ้างว่าทำผิดกฎหมายเนื่องจากว่าไปใช้แผ่นดินเยอรมันบริหารราชการประเทศไทยซึ่งกฎหมายเยอรมันเขาไม่ให้ทำเอานะผมให้ท่านเข้าใจอย่างนี้ก่อนทีนี้นายกเก่าชื่อนางเมเกิลนั้นท่านรู้จักแล้วนายกใหม่แนวโน้มนะฮะยังไม่ได้ตั้งชื่อนายโอลาฟชอลชื่อนายโอลาฟชอลส่วนพรรคกรีนต้องขอแนะนำนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยรูปเป็นผู้หญิงครับชื่อนางแอนนาลีนาบาบ็อกแม่ไม่ใช่ธรรมดานะผู้หญิงเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็แข็งขันด้วยจากผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับตอนนี้รูปนายว่าที่นายกใหม่ในโอลาฟชอลนี่ท่านเห็นแล้วนะครับอยู่ในจอละอยู่ในฉากเนี่ยแต่รูปผู้หญิงนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ท่านดูผู้หญิงนี่เป็นรูปของนางแอนนาลีนาบาบ็อกหัวหน้าพรรคกรีนผลการเลือกตั้งเป็นยังไงครับผลการเลือกตั้งปรากฏว่า
พรรครัฐบาลเดิมแพ้ครับได้ 24.1% ส่วนใหญ่เขาคิดเขาลงแบบปฏิริษเนี่ยนะครับลงเขามีระบบการ เลือกตั้งไม่เหมือนเราแต่ว่านี่คือได้ 24.1% พรรคเอสเปเดหรือพรรคสังคมประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้แหละเป็นพรรคที่ก้าวหน้ากว่าแล้วก็เน้นเรื่องสังคมนิยมเนี่ยนะฮะอันนี้ได้ 25.7% ก็ชนะพรรครัฐบาลเดิม 24.1 ก็ได้ 25.7 ถามว่าตั้งรัฐบาลได้ไหมยังไม่ได้ครับจำเป็นจะต้องไปง้อพรรคกรีนซึ่งได้ 14.8% ผมพูดถึงพรรคกรีนเพราะว่าวันนี้พรรคกรีนโตขึ้นกว่าเดิมครับหลังจากที่มีข่าวว่าพรรคกรีนมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงการไปประทับของรัชกาลที่10กษัตริย์ไทยไปประทับที่นั่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องภาษีเรื่องการทำผิดกฎหมายเพราะว่าใช้แผ่นดินเยอรมันที่ผมเรียนท่านไปแล้วเนี่ยนะครับตัวพรรคกรีนเนี่ยเลือกตั้งครั้งนี้ได้คะแนนเพิ่มครับได้คะแนนเพิ่มมีส.ส.มากขึ้นถึง 14.8% จึงเป็นที่มาที่ผมเลยตั้งความเห็นของท่านผมเชื่อว่าหลายท่านคงทราบเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับเรื่องของพรรคกรีนส.ส.ที่อภิปรายในสภาเรื่องของร.10เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่นั้นนะครับยังทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยเกี่ยวกับกรณีน้องมายเยาวชนที่ยกขบวนไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตเยอรมันในประเทศไทยแล้วจะถูกดำเนินคดีเขาก็ทำหนังสือมาเลยว่าต้องให้สิทธิในการประกันตัวนะแล้วก็ชุดของน้องมาย13คนเนี่ยได้ประกันเลยครับได้ประกันเลยท่านคงจำข่าวได้นะครับครั้งแรกจะยื่นฟ้องอัยการก็ลังรู้สึกจะเป็นวันที่24มีนาผมจำแม่นเพราะคลิปวันจะยื่นฟ้องวันที่25มีนาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วน้องไมค์เขาปราศัยวันที่24โอ้โหคลิปนั้นคนดูระเบิดเถิดเทิงสู่ในทีวีก็เอาขึ้นคนก็ดูเยอะผมเลยจำได้เขาปราศัย24วันรุ่งขึ้นจะส่งฟ้องปรากฏอัยการยังไม่กล้ายื่นฟ้องทีแรกเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเสร็จแล้วต่อไปเลื่อนไปเป็นพฤษภาอัยการก็ยังไม่กล้ายื่นฟ้องอีกต่อไปเป็นกรกฎาตรงนี้แหละครับเดือนกรกฎานี่กล้าฟ้องแล้วเขาประสานกันอย่างดีเลยครับเขาติดตามข่าวในประเทศไทยก็มีตัวแทนของพรรคกรีนทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยเลยถึงคุณประยุทธ์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมันคือพลังอำนาจของผู้แทนนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับในต่างประเทศเนี่ยเพราะอำนาจเป็นของประชาชนจริงๆปรากฏพอทำหนังสือปั๊บก็เลยเจอพอยื่นฟ้องปั๊บอัยการศาลให้ประกันตัวทันทีเลยครับชุดน้องไมล์เลยไม่เจอไม่ถูกขังลืมแบบน้องเพนกวินผมก็เลยตั้งคำถามตรงนี้แหละครับว่าการเปลี่ยนแปลงในเยอรมันเนี่ยท่านคิดว่าพรรคกรีนที่เคยตรวจสอบรัชกาลที่10นี่ครับวันนี้มีเสียงมากขึ้นในสภาจะทำให้การกลับไปเยอรมันของรัชกาลที่10นี่ยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไหมความเห็นแรกยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมความเห็นที่2ไม่ยุ่งยากนี่เป็นความเห็นของท่านจากการที่ท่านติดตามข่าวอยู่แล้วประเมินผลเป็นอย่างไรท่านคิดเองนะครับแล้วก็
ก็โหวตได้เลยการทำโหวตของเรานี้ทุกครั้งของรายการเนี่ยเป้าหมายที่สำคัญคือเพื่อให้ท่านได้ฝึกรับอาวุธเรียกว่ารับมีดรับติดอาวุธทางความคิดหน่อยและที่สำคัญก็คือสลัดความกลัวสักทีนะครับโหวตเลยแล้วข้อความที่โหวตเนี่ยมันเป็นความลับอยู่แล้วไม่รู้ว่าใครโหวตแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการโหวตนี้เป็นประเด็นที่ไม่มีในประเทศไทยดังนั้นก็อาจจะแหลมคมหน่อยนะครับเอาละผมตั้งคำถามเริ่มผมให้ท่านดูว่าข่าวของเยอรมันเนี่ยเลือกตั้งเยอรมันนะครับดูข่าวหน่อยของ CNN นะครับเดี๋ยวแอดมินโพสต์ภาพเลยนะครับของ CNN พรรคสังคมนิยมชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งสูงที่สุดผลจากการนับคะแนนเบื้องต้นยืนยันแล้วดู BBC นะครับพรรคสังคมนิยมเยอรมันชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งสูงขอโทษ BBC เลือกตั้งเยอรมันพรรคการเมืองสายกลางซ้ายใน BBC บอกสายกลางซ้ายได้รับชัยชนะอย่างหวุดหวิดเหนือพรรคของนางแองเกลาเมเกลข่าวรอยเตอร์ครับพรรคสังคมนิยมของนายชูกได้คะแนนรวมจากการเลือกตั้งเยอรมันนำหน้าพรรคอื่นจากชัยชนะในการดีเบตทางทีวีสำนักข่าว DW นี่เป็นของดอยของเดนมาร์กไอ้ของเนเธอร์แลนด์นะครับของเนเธอร์แลนด์ของเยอรมันแน่ไม่แน่ละผลการเลือกตั้งเยอรมันพรรคสังคมนิยมได้ชัยชนะแบบเฉียดฉิวขณะที่พรรคคริสเตียนเดโมแครตได้คะแนนตกต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีของไทม์ครับสำนักข่าวไทม์เลือกตั้งเยอรมันยังไม่ได้ผู้ชนะอย่างเด็ดขาดและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป CNBC นี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะฮะที่ในอเมริกานี่เขาจะตามข่าวเรื่องพวกนี้เลยทันทีล่ะ CNBC พรรคสังคมนิยมเฉือนเอาชนะพรรคของนางแองเกลาเมเกลในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของคนเยอรมันคือท่านต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าชัยชนะของพรรค SPD เนี่ยได้ 25.7% ฝรั่งก็ถือว่าเฉียดฉิวเพราะว่าพรรค CDU นี่คริสเตียนเดโมแครตนี่ได้ 24.1 แต่ว่าโดยมารยาทเป็นกติกาเดียวกันครับเขาให้คนที่ชนะที่1จัดรัฐบาลก่อนการจัดรัฐบาลก็แน่นอนเขาก็จะต้องมาเกี่ยวกับพรรคกรีนที่ผมบอกท่านแล้วเนี่ยซึ่งมีผลงานเรื่องของวังไทยอภิปรายเรื่องรอสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องมาเกี่ยวพรรคกรีนซึ่งมี 14.8% แล้วอาจจะเกี่ยว FDP 11.5% ก็อาจจะตั้งรัฐบาล3พรรคขึ้นถ้าตอนนี้ผลมันยังไม่ออกการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเพิ่งเลือกตั้งเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าพรรคกรีนเป็นรัฐบาลขึ้นมาผมว่างานนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นผมให้ท่านดูการเมืองภายในว่ามีแนวโน้มที่พรรคสังคมนิยมหรือพรรคSPD เนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแกนกลางจัดตั้งเนี่ยมีสูงมาก
ดูข่าว CNN นะครับผมแปลข่าว CNN ให้ท่านทราบข่าว CNN พาดหัวแล้วว่าพรรคสังคมนิยมเยอรมันชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งสูงที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของพรรคกรีนนะฮะส่วนของพรรคกรีนผมเอาข่าวนี้ประเด็นเน้นเรื่องข่าวพรรคกรีนนะครับพรรคกรีนต้องการที่จะได้ผลงานมากกว่านี้ขณะที่ฝูงชนแห่กันมาชุมนุมที่สำนักงานใหญ่ของพรรคกรีนเขาก็ดีใจกันเพราะว่าพรรคกรีนเขาขยับขึ้นอีกส่วนว่าจะเป็นพรรคที่หนึ่งแล้วยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นพรรคตัวแปรสำคัญมีฝูงชนมาชุมนุมกันที่สำนักงานใหญ่ของพรรคกรีนที่เบอร์ลินตอนที่ทำ Exit Poll ครั้งแรกออกมานั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นมีผลคะแนนเบื้องต้นก็ออกมาว่าพรรคกรีนได้คะแนน 14.8% เขาทำ Exit Poll ได้นะฮะแล้วก็แม่นนางหัวหน้าพรรคนางแอนนาลีนาเบอร์บุกบอกว่าเราทำพรรคการเมืองแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในประเทศนี้คือประเทศเยอรมันนะเป็นคำกล่าวของนางแอนนาลีนาเบอร์บุกหัวหน้าพรรคกรีนขณะที่เธอกำลังเดินขอบคุณกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคคำพูดตรงนี้ของนางหัวหน้าพรรคเนี่ยทำให้ผมนึกถึงแนวคิดพรรคกรีนเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะทำพรรคการเมืองแบบที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเลยในประเทศเยอรมันก็คล้ายๆพรรคก้าวไกลดังนั้นจะเห็นว่าทิศทางของพรรคก้าวไกลในประเทศไทยเนี่ยคล้ายๆพรรคกรีนประเภทไม่เมื่อได้อำนาจจากประชาชนแล้วก็ไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมแต่บังเอิญประเทศนี้มีพระอินทร์เลยยุบพรรคก้าวไกลแต่พรรคอนาคตใหม่ขอโทษพรรคอนาคตใหม่ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พยายามทำลายพรรคอนาคตใหม่ด้วยการยุบพรรคซื้องูเห่าจารวันแต่เขายังยืนหยัดอยู่แล้ววันนี้เขาก็ยังเข้มแข็งในหลักการนี่ไม่แน่เหมือนกันนะฮะเลือกตั้งคราวหน้านี่ประเทศไทยแม้จะมีอำนาจพิเศษเข้ามาควบคุมพยายามจะทำลายพรรคก้าวไกลแต่ว่ามีประเด็นน่าสนใจก็คือว่าวันนี้ใครก็รู้หมดนะครับมองการเมืองออกคือวังเนี่ยไม่ชอบพรรคก้าวไกลแล้วจะมีพวกลูกกวานการภูเนี่ยไปเล่นงานเขาพยายามจะโจมตีเขาว่าจะล้มสถาบันกษัตริย์ดังนั้นไอ้ประเด็นเนี้ยอำนาจเก่าของเมืองไทยเนี่ยกำลังจะทำลายตัวเองถ้าประชาชนไม่เชื่อหรือประชาชนเกิดชอบขึ้นมายุ่งนาพรรคไทยรักไทยที่ผมอยู่ถูกยุบพรรคแล้วมาเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาเลือกตั้งก็จะมีคนโจมตีว่าวางไม่เอาพรรคนี้วางไม่เอาพรรคนี้แต่ประชาชนเลือกครับไอ้อย่างนี้แล้วก็ถึงพลิกถึงขิงเลยล่ะทีนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาแสดงออกมากกว่านี้นะเต็มๆนะดังนั้นผมว่าอันเนี้ยใครที่จะไปโจมตีพรรคการเมืองโดยอ้างเรื่องเจ้าเรื่องวังเนี่ยนะอย่าไปโจมตีไปโจมตีเขาแล้วเกิดประชาชนเขาเอาขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะไอความคาดหวังว่าจะไม่ให้ประชาชนเลือกพรรคที่คุณโจมตีนั่นน่ะแต่จะเกิดเขาเอาขึ้นมาประชาชนเลือกขึ้นมายุ่งเลยนะวังจะต้องเผชิญปัญหาทัศนคติทางสังคมแล้วเอานะครับนางเบอร์บุกเนี่ยพูดถึงว่าเขาจะทำในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในเยอรมันนั่นคือปัญหาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่สร้างความกังวลให้กับคนเยอรมันกลายมาเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงของพรรคกรีน
และยิ่งร้อนแรงมากขึ้นไปอีกเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่จนมีคนเสียชีวิตและบ้านเรือนเสียหายไปในหลายพื้นที่เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาน้ำท่วมใหญ่นี่มันเกิดจากปัญหาโลกร้อนคนยุโรปก็เชื่อเช่นนั้นดังนั้นหิมะเนี่ยมันละลายมากผิดปกติเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ตรงทางของพรรคกรีนแล้วพรรคกรีนเขาก็กล้าหาญเห็นไหมครับก็ขนาดกษัตริย์ประมุขของรัฐไทยไปอยู่ที่นั่นมีปัญหาเขาก็อภิปรายเลยตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมส่วนพรรคคริสเตียนเดโมแครตของ CDU ของนางเมแกนที่รัฐมนตรีต่างประเทศนั่นแหละตอบอ้อมอ้อมแอมแอมเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับข่าว CNN เกี่ยวกับพรรคกรีนยังบอกด้วยว่านางเบอร์บุกได้ยกความสำเร็จของพรรคกรีนในครั้งนี้ว่ามาจากคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่และกระแสที่สร้างขึ้นในโลกโซเชียลเห็นไหมคล้ายกันเลยนะจนถึงประชาชนจำนวนมากที่เพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้แต่นางเบอร์บุกเองก็กล่าวว่าเรายังต้องการคะแนนเสียงมากกว่านี้อีกและกล่าวว่าเธอเองก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีการผิดพลาดบ้างแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นต่อแก้ปัญหาให้ประชาชนนี่เธอก็บอกว่าต้องการทำสิ่งเหล่านี้อีกให้เข้มแข็งขึ้นรัฐบาลใหม่จะเกิดภาพของรัฐบาลผสมนะครับรัฐบาลที่กำลังจะพ้นจากหน้าที่คือรัฐบาลของนางเมแกนนี้จะถูกแทนด้วยพรรคสังคมนิยมบทวิเคราะห์เขาบอกว่าที่พรรคคริสเตียนเดโมแครตที่แพ้นี่เป็นเพราะว่านางเมเกลคนเขาติดผลงานนางเมเกลแต่พอเธอวางมือครับเธอวางมือก็ทำให้กระแสลงไปกระแสลดลงก็เลยทำให้พรรคคริสเตียนเดโมแครตเอ้ยขอโทษพรรค SPD คือพรรคโซเชียลสังคมนิยมเนี่ยชนะขึ้นมาทีนี้เรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรายังไม่รู้หรอกครับว่านโยบายของรัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าแน่นอนที่สุดความแข็งแรงของพรรคกรีนนี้อาจจะถึงขั้นเข้าไปอยู่ในรัฐบาลก็ขนาดเป็นฝ่ายค้านยังลุยขนาดนี้ครับเรื่องรอสิบอยู่ที่เยอรมันถ้าไปเป็นรัฐบาลนี่ทิศทางอย่างนี้จะเป็นภาพจำลองของประเทศไทยกับพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลท่านจะโหวตเนี่ยผมก็เลยอยากจะท้าวความให้เห็นถึงบทบาทของพรรคกรีนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงที่ผ่านมาแล้วในขณะที่เป็นฝ่ายค้านสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศหรือไม่ได้ดูรายการของผมทุกวันนะฮะทุกจันทร์พฤหัสเสาร์เนี่ยโดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ยคนจะดูเรื่องต่างประเทศน้อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็เขาเนื่องจากอาจจะไม่ได้สนใจมากผมเลยขออนุญาตเอามาเก็บให้ท่านดูอีกทีหนึ่งผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วท่านดูผลงานของพรรคกรีนนะครับนี่คือข่าวเมื่อปีที่แล้ว10ตุลา2020 BBC ลงข่าวสส.พรรคกรีนเผยว่าทำไมต้องตั้งกระทู้ถามเรื่องกษัตริย์ไทยในสภาเยอรมันนะครับพรรคกรีนเขาเดินหน้านะครับ
ขามองว่าเมืองไทยเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนมากแล้วก็มีข้อมูลชัดเจนว่ากษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยนั่งอยู่ในเยอรมันแล้วสั่งการก็แน่นอนครับไม่งั้นท่านจะลงพระปรมาภิไธยยังไงเพราะท่านอยู่ตลอดเลยอ่ะท่านอยู่ตลอดเลยจะมาเมืองไทยก็เฉพาะวันเดียวแล้วก็กลับก่อนที่จะมีการเปิดประเด็นเรื่องนี้นะครับท่านอยู่เยอรมันโดยตลอดเพิ่งจะมาตุลาคมเนี่ยที่มาอยู่ยาวเนี่ยเอางั้นตั้งรัฐมนตรีเซ็นลงพระปรมาภิไธยเรื่องกฎหมายลงนามที่ไหนอ่ะก็น่าเชื่อได้ว่าลงนามที่เยอรมันแล้วก็ส่งเครื่องบินรับเดินเอกสารมาดังนั้นประเด็นตรงนี้ครับในมุมของปัญหาการเมืองในเยอรมันเนี่ยจึงกลายเป็นประเด็นผสมกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องการปราบปรามเยาวชนในประเทศไทยเนี่ยพรรคกรีนเขาก็เลยตั้งกระทู้ถามแล้วก็มันมีเรื่องอื่นๆมาก่อนแล้วนะครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องภาษีโรงเรือนซึ่งทางสถานทูตเนี่ยพยายามจะบอกว่าวังที่เมืองตุ๊ดชิ่งเนี่ยไม่ใช่วังแต่เป็นออฟฟิศของกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่เสียภาษีดังนั้นเรื่องนี้พรรคกรีนท้องถิ่นเขาก็ตรวจสอบและสุดท้ายก็เลยเข้ามาสู่สภาใหญ่แล้วคนที่ตั้งกระทู้ถามนี้ก็คือนายคนนี้ครับนายชมิดนะครับชื่อพีช็อปชมิดนี่หน้าตาคนนี้นี่คนนี้คือพรรคกรีนตั้งกระทู้ถามแล้วการตั้งกระทู้ถามนั้นมีผลถึงขั้นเรียกร้องไม่ให้เปิด FTA เสรีทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยเพราะว่าเยอรมันนี่เขาเป็นแกนกลางสหภาพยุโรปและในฟรีย็อบชมิดคนนี้แกตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีต่างประเทศคือนายไฮโกมัสประเด็นที่ถามแต่ละเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ถามแบบพอผ่านนะผมให้ท่านดูประเด็นร้อนๆที่เขาถามแต่ละเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของรัชกาลที่10ขณะที่อยู่ที่เยอรมันและทำให้มินเมย์ต่อปัญหาเรื่องกฎหมายของเขานายชมิดได้พูดถึงการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาหลายครั้งแล้วในรอบหลายเดือนนี่เป็นข่าวจาก BBC เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ออกมาตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและการสิ้นสุดของการปกครองการรัฐประหารโดยกองทัพพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์กำลังถูกตั้งคำถามแม้ก่อนหน้านี้จะวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องที่ต้องห้ามในประเทศไทยบรรดาผู้ปกครองของไทยกำลังปราบปรามผู้ประท้วงขณะที่รัชกาลที่10ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงแรมหรูที่แคว้นบาวาเรียนายชมิดได้ถามรัฐมนตรีต่างประเทศในสภาด้วยเหตุว่าเหตุใดรัฐบาลเยอรมนีจึงยอมอดทนต่อพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากเช่นนี้ซึ่งในความเห็นของเขาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายที่ประมุขของประเทศอื่นจะมาดำเนินการทางการเมืองในบนแผ่นดินเยอรมันไม่ได้นะฮะนี่เนี่ยคำถามนี้เป็นไงครับหนักไหมข่าว BBC ลงข่าว
เกี่ยวกับรัชกาลที่10จากการอภิปรายการเคลื่อนไหวของพรรคกรีนหลายครั้งนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อปลายปีที่แล้วที่ผมเมื่อกี้ผมให้ท่านดูแล้วนะครับอันนี้พอมาถึงมกรามีข่าวอีก BBC ลงข่าวอีก12มกราคมปีนี้รัชกาลที่10รัฐบาลเยอรมนีตอบอะไรบ้างเกี่ยวกับการประทับในบาวาเรียหลัง2พรรคฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถาม40ข้ออย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับนี่ผมเอารายละเอียดจากข่าวมาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งในข่าวนั้นเขามีการพูดถึงเรื่องการรัฐประหารในประเทศไทยโดยนายประยุทธ์นี่และมาสู่เรื่องเป็นรัฐบาลเลือกตั้งในข่าวที่เกี่ยวข้องนี้พูดถึงเรื่องการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันนะครับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นการพัฒนาทางการเมืองมีรายละเอียดถึงน้องรุ้งถึงเพนกวินถึงอานนท์มีการพูดถึงเรื่องวังพูดถึงเรื่องโรงแรมที่ไปเช่าอยู่นะครับความคาดหวังต่อกษัตริย์ในขณะที่ประทับในเยอรมันนายไฮโกมาสตอบกระทู้มีข่าวนี่ครับมีการออกพระบรมราชโองการขณะประทับอยู่ในเยอรมันหรือเปล่าแน่นอนฮะพรรค CDU โดยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ตอบบอกว่าไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้นี่คือเขาตอบเลี่ยงดังนั้นถ้าเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศมาเป็นรัฐบาลใหม่และถ้าสมมติพรรคกรีนได้นั่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยโอ้โหคราวนี้ก็สนุกก็สิครับนี่ขนาดเป็นฝ่ายค้านนะทำจนสั่นสะเทือนอย่างนี้มีปัญหาเรื่องภาษีมรดกด้วยครับนี่เป็นปัญหาที่เราได้ทราบมีการพูดกันในสภาจริงด้วยแต่วันนั้นคนที่ตั้งกระทู้ถามยังไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะเรื่องนี้จะต้องถูกเดินต่ออีกมีการตั้งกระทู้ถามในนั้นมีประเด็นเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมการไม่ให้ประกันตัวซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยและมีการตั้งกระทู้นั้นมีอีกประเด็นหนึ่งคือการหนุนให้มีการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งระหว่างผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยแล้วก็รัฐบาลที่เป็นเผด็จการนี่เขามีการเสนอด้วยนะครับเสนอให้มีการเปิดเจรจากันระหว่างเยาวชนผู้ประท้วงนี่กับรัฐบาลผมไม่ต้องอ่านรายละเอียดนะครับทำไปหาดูได้นี่ผมจับประเด็นและที่เป็นหัวใจอีกอันหนึ่งคือเขามีการพูดถึงเรื่องของการอุ้มหายวันเฉลิมด้วยนี่เป็นประเด็นในสภาเยอรมันด้วยครับในสมัยที่พรรคกรีนเป็นฝ่ายค้านและเป็นคนตั้งกระทู้ถามและเคลื่อนไหวเรื่องนี้มีการขอคำชี้แจงกรณีการสูญหายของในวันเฉลิมซึ่งมีเขาเชื่อว่าคนของรัชกาลที่10ที่อยู่ที่เยอรมันเนี่ยเป็นคนดำเนินการสั่งการลงไปแต่แน่นอนครับเรื่องนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเขาไม่ตอบหรอกครับเพราะมันแหลมมากเขาไม่กล้าตอบเขาตอบว่าเขาไม่มีข้อมูลผมเอาข้อความนี้มาให้ท่านดูเป็นข้อความที่
มีการพูดถึงเรื่องสภาเรื่องวันเฉลิมโดย BBC เอามาลงข่าวผมจะอ่านตรงนี้นะครับส่วนกระทู้ถามจากพรรคกรีนที่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยหรือองครักษ์ได้กระทำการอันละเมิดกฎหมายเยอรมันหรือไม่และรัฐบาลเยอรมนีทราบอะไรบ้างเรื่องที่มีบุคคลซึ่งถูกองครักษ์ส่วนพระองค์คุกคามหรือรู้สึกว่าตัวเองถูกข่มขู่ได้ดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมันรัฐบาลเยอรมนีไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในเนื้อหาคำถามที่ถามมานี่คือคำตอบของรัฐมนตรีต่างประเทศเช่นเดียวกับคำถามที่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยหรือทหารราชองครักษ์ส่วนพระองค์ฝ่าฝืนข้อจำกัดการเดินทางและมาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่และรัฐบาลกลางเยอรมันได้ตรวจสอบหนังสืออนุมัติเป็นกรณีพิเศษของสำนักงานเขตท้องถิ่นหรือการเสด็จเข้าประทับของพระมหากษัตริย์ไทยณโรงแรมหรูในบาวาเรียในช่วงที่มีการห้ามเข้าพักค้างคืนหรือไม่รัฐบาลเยอรมนีระบุว่าไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในเนื้อหาของคำถามนะครับนี่เป็นยังไงครับถ้าเราดูเนื้อหาหลักๆที่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าประเด็นปัญหาของรัชกาลที่10ที่มีพระราชวังอยู่ที่เยอรมันและจะต้องกลับไปเนี่ยกับการที่จะเกิดมีรัฐบาลใหม่ที่มีพรรคกรีนเป็นพรรคสำคัญพรรคหนึ่งในการร่วมรัฐบาล3พรรคตามข้อมูลที่ขณะนี้ข่าวต่างประเทศที่ผมเก็บมาสรุปให้ท่านคุยกับท่านเนี่ยก็คือแนวขณะนี้มีการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาล3พรรคคือพรรคสังคมนิยมคือ SPD มี 25.7% แล้วก็พรรคกรีนมี 14.8% แล้วก็พรรค FDP11.5% ดังนั้นถ้า3พรรคนี้เป็นทิศทางแบบกลางซ้ายตั้งแต่กลางซ้ายแล้วก็ซ้ายมากขึ้นมากขึ้นก็คือพรรคกรีนเนี่ยนะก็แนวโน้มนโยบายของรัฐบาลเยอรมันก็จะเข้มงวดต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นที่ผมบอกกับท่านให้ท่านดูข้อมูลอีกอันนึงนะครับก็คือให้คนที่ไม่ได้ติดตามดูข่าวเมื่อปีที่แล้วเนาะนี่คือคณะราษฎรร้องรัฐบาลเยอรมันสอบการบริหารราชการแผ่นดินรัชกาลที่10บนแผ่นดินเยอรมันที่ไปประท้วงกันนั้นน่ะเมื่อรู้สึกจะเป็นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับ BBC ก็ลงข่าวว่ารัฐเยอรมันระบุจับตาการประทับของกษัตริย์ไทยอย่างต่อเนื่องขณะกลุ่มปกป้องปฏิรูปสถาบันชุมนุมหน้าสถานทูตเห็นไหมนี่ข่าว BBC เมื่อ26ตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่มีการจับน้องไม้และคณะ13คนที่จะฟ้องศาลเนี่ยนี่คือข่าวมติชนครับพรรคกรีนแถลงร่วมเคียงข้างกับ13ผู้ปราศัยชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันประนามการดำเนินคดีผู้ชุมนุมอย่างสันตินี่คือคำแถลงนะครับที่ลงในหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่22กรกฎาคม64พรรคกรีนแถลงร่วมเคียงข้างกับ13ผู้ปราศัยและนี่คือหนังสืออันนี้คือหนังสือคำแถลงของพรรคกรีนนะครับนี่ครับท่านพอเข้าใจได้แล้วว่าการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
เยอรมันที่พรรครัฐบาลเดิมพรรคอนุรักษนิยมเนี่ยที่รัฐมนตรีต่างประเทศบอกไม่มีข้อมูลเรื่องกษัตริย์ไม่มีข้อมูลพยายามตอบเลี่ยงๆเนี่ยนะทั้งหมดนี้วันนี้ลงแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแล้วแนวโน้มคนที่จะเป็นรัฐบาลคือพรรคคริสเตียนพรรคสังคมประชาธิปไตย SPD ซึ่งก็มีนโยบายออกมาทางเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยชัดเจนแล้วคือเรื่องของที่เราพรรคฝ่ายซ้ายเนี่ยคือเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วพรรคที่หนักเข้าไปอีกคือพรรคกรีนแล้วก็กับพรรค FDP นี่ร่วมกันอีกตั้งรัฐบาลและประเทศไทยรัชกาลที่10ที่ผมเรียนท่านบอกว่า4 กอโกรธเด็กแนวโน้มการปราบเด็กตอนนี้หนักมากฝ่ายประชาธิปไตยที่ชุมนุมนี่คำสั่งลงมาแล้วตำรวจก็ใช้ความรุนแรงเต็มที่อย่างนี้มันจะไม่กระทบหรือครับล่าสุดนี่เป็นเว็บไซต์นะครับของหมอทศพรหมอทศพรนี่พยายามจะดูแลเรื่องคนที่ถูกทำร้ายจากการที่เจ้าหน้าที่ปราบอย่างรุนแรงเกิดผิดกฎหมายเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูอย่างนี้ก็แล้วกันท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเรื่องข่าวในประเทศไทยที่ตำรวจใช้อำนาจเกินกว่ากฎหมายกระทำกับประชาชนซึ่งเราก็เชื่อได้ว่ามันโยงกับผู้ใหญ่บ้านอย่างไรแล้วก็ผมเชื่อว่าในเยอรมันเขาก็รู้ครับมีข้อมูลแน่นอนข้อมูลจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆเหล่านี้นั่น เราได้เห็นนะครับมาอยู่แล้วเอาละท่านก็โหวตเลยครับว่าท่านเห็นยังไงจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองในเยอรมันขณะนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วแนวโน้มรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลที่เข้มงวดเรื่องสังคมนิยมเนี่ยจะมีผลต่อการกลับไปเยอรมันของรัชกาลที่10มากน้อยแค่ไหนดูจากผลการโหวตเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาคุยอย่าลืมกดช่วยกดไลค์ด้วยครับช่วยกดไลค์ด้วย